ื่อรวมตัวถูกเอิร์กเนี่ยก็คือไฮโซลวงลงทุนเหยื่อเพียบเลยฮะเขาบอกว่าตอนนี้สูญเสียเงินไปแล้วเนี่ย500 ล้านบาทเยอะมากนะครับผมตัวเขาเองหนีไปเยอรมนีแล้วเรื่องราวนี้จริงๆแล้วเกิดจากลิลลี่วรรณมณีพรสวรรค์ค่ะเขาเป็นนักแสดงจากประเทศลาวครับเขาเป็นนักแสดงจากประเทศลาวเนี่ยเขาเดินทางมาร้องเรียนขอความช่วยเหลือสายไหมต้องรอดเห็นไหมทุกวันนี้คนไปร้องเพจสายไหมต้องรอดอีกแล้วใช่ครับว่าถูกไฮโซก็ดูแล้วไฮโซคนนี้ก็คือใช้นาฬิกาแพงๆเสื้อผ้าแพงๆขับรถซุปเปอร์คาร์ซึ่งมันเป็นกลไกของสังคมไปแล้วอ่ะถูกต้องแต่งตัวแบรนด์เนมทั้งชุดเพื่อสร้างอิมเมจที่ดีถูกต้องโปรไฟล์ที่แน่นเข้าช็อปแบรนด์เนมบ่อยๆซื้อเยอะๆถือถุงเยอะๆมันกลายเป็นโปรไฟล์ไปแล้วอ่ะแล้วพวกเราดูสิรถแต่ละคันเป็น10ล้านหมดเลยถูกต้องซุปเปอร์คาร์ปรากฏว่าโดนหลอกไปคนเดียวเนี่ย34 ล้านบาทค่ะลิลลี่มาจากประเทศลาวเขาเปิดเผยว่ารู้จักกับเอิร์กเนี่ยเนื่องจากตกเป็นผู้เสียหายจากกรณีการถูกเชิญไปลงทุนทำธุรกิจโดยคนในวงการโดนโกงไปหลายล้านบาทจากนั้นรู้จักกับเอิร์กหลังจากนั้นประมาณสักปีนึงอ่ะนายเอิร์กพยายามขอยืมเงินหลายครั้งครับรวมแล้วประมาณ34 ล้านบาทค่ะโดยมักจะโกหกเรื่องราวว่าต้องการเงินไปผ่าตัดบ้างละป่วยบ้างละด้วยความที่นับถือแล้วก็ไว้ใจจึงให้ยืมเงินเอิร์กเนี่ยมักจะอ้างว่าจะช่วยปั้นให้เป็นดาราตายถ้าจะจ่ายเงินขนาดมาจ้างฉันดีกว่าจะฉันปั้นเองแต่ลิลลี่เขาไม่รู้ว่าเข้าทางไหนไม่รู้นะหรอใช่เข้าทางเนาะเขาอยากเป็นดารามากว้าเอามาจ่ายฉันจะฉันปั้นให้นะฮะผู้หญิงแม่ปั้นหรอปั้นจะเอาถ้า34 ล้านยังไงก็ปั้นเนาะไม่รังเกียจเลยโอ้ไม่รังเกียจเลยถ้า34 ล้านเอามือออกก่อนคนแรกตายแล้วตายแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะถ้าเกิดฉันจะยังอยู่ฉันต้องขายที่ดีนะน้องลิลลี่เป็นผู้หญิงให้เธอเหรอ34 ล้าน34 ล้านโดนโกงให้ฉันดีกว่าน้องคือเอาง่ายๆเขาก็พูดของเขาแบบซื่อๆตรงๆอ่ะเขาบอกว่าเอิร์กเนี่ยจะไปปั้นให้เป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็จะช่วยทำเพลงเป็นการตอบแทนที่ให้ยืมเงินเนี่ยตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยมีคืนไหมมีแต่เป็นหลักแสนจนเงินที่ยืมไปเนี่ยรวมแล้วคิดเป็นเงินไทยนะ34 ล้านบาทเยอะมาก34 ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ยืมไปอีกขอร้องให้นายเอิร์กเนี่ยกลับมาเจรจาเพราะตอนนี้ตนเองเดือดร้อนเงินเก็บไม่เหลือแล้วเขาบอกเงินเก็บเขายังไม่เหลือแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไม่เหลือแล้วต้องการใช้เงินมากเพราะอะไรต้องมาจ่ายค่าดูบุตรส่วนตัวเนี่ยถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดนะครับเขามีความฝันว่าอยากเป็นดาราค่ะอย่างน้อย34 ล้านเนี่ยสร้างละครได้เกือบเรื่องนะถูกป่ะสร้างได้เลยล่ะสร้างได้เรื่องเลยเป็นหนึ่งเรื่องอยากเป็นดารานักแสดงเป็นนักร้องเป็นนางแบบแต่เมื่อเข้าสู่วงการไหนมักจะถูกเพื่อนในวงการเนี่ยหลอกลวงเงินทุกครั้งครับเขาบอกเขาถูกหลอกลวงเงินทุกครั้งเมื่อพบกับเอิร์กก็หวังว่าจะได้เจอคนจริงใจแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาหลอกลวงกันอีกหลังจากนี้จะดำเนินคดีตามกฎหมายครับลิลลี่เธอบอกอย่างนี้เขาร้องไห้เลยนะเขาบอกว่าเธอเนี่ยตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วคืนเงินเขาเถอะถ้าหนูไม่มีบุญวาสนาที่จะเป็นนักแสดงไม่เป็นก็ได้แต่ให้เงินหนูคืนมาบ้างเถอะหนูยังมีพ่อมีแม่พ่อแม่หนูเนี่ยป่วยลูกหนูก็มีลูกหนูก็ยังเด็กถ้ากลับมาเจรจาด้วยใจก็ยินดีให้อภัยฮะล่าสุดครับเธอก็ได้เข้าร้องเรียนกับทางกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอให้ติดตามตัวนายเอิร์ลเลดเดอร์นะครับผมเพราะล่าสุดเนี่ยเขาหนีหมายจับไปที่เยอรมันเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทางการไทยเนี่ยประสานตำรวจสากลเร่งออกหมายแดงล่าตัวมารับโทษให้เร็วที่สุดนั่นเองครับเอาอย่างนี้ฮะตอนนี้เรามาดูยอดมาดูยอดของเหยื่อผู้เสียหายถูกต้องครับทนายความของผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้นะฮะคดีเนี้ยเหยื่อเกือบ100 คนมูลค่าความเสียหายรวมๆแล้วที่คนมาแจ้งความนะเท่าไหร่500 ล้านโอ้โหเยอะมากเยอะกลุ่มแรกเนี่ยเราย้อนกลับไปปี61ค่ะปี61เนี่ยมีประมาณ40คนเฉพาะ40คนนั้นน่ะ200ล้านเท่ากับเลสเซคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า5 ล้าน5ล้านใช่ใช่ถูกต้องมั้ยใช่ครับกลุ่มที่2คือช่วงปี2563ถึง2565ฮะพวกเนี้ยรวมกันได้ประมาณสัก50คนครับอันนี้น่าตกใจฮะ50คนมูลค่าความเสียหายนะฮะเท่าไหร่300ถึง400ล้านบาทโอ้โหตกคนนึงเนี่ยมากกว่า5 ล้านครับ10 ล้านมั้ยก็เกือบ10 ล้านเกือบ10 ล้านอ่ะ
10ล้านครับผม400ล้านคุณคิดดูสิฮะว่าอะไรเกิดขึ้นวะวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี